อกอย่างนี้ต้องลาออกจะขอลาออกประท้วงคนงกนักและนี่คือเหตุผลที่คนลาออกจากงานสวัสดีครับผมน้อยบ้านกูเองครับและนี่คือรายการผลพวงมันโผรายการที่เราจะหยิบยกคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียเนี่ยมารวมกันในเรื่องเดียวกันว่าเราจะมองเรื่องราวเดียวกันไปต่างมุมมองได้แค่ไหนนะครับหัวข้อในวันนี้คือหัวข้อเหตุผลที่คนลาออกจากงานนะอันนี้กูสามารถพูดได้เต็มที่นะเพราะว่ากูเป็นเจ้าของกิจการนะคืออย่าง EP ก่อนๆเนี่ยอย่างไอ้เรื่องบุญคุณพ่อแม่อะไรเงี้ยมันก็จะมีคนมาคอมเมนต์แบบเฮ้ยมึงอ่ะไม่เคยเป็นพ่อแม่มึงจะไปรู้อะไรเลยมึงพูดเข้าข้างลูกเงี้ยมึงแบบมึงไม่เคยเป็นพ่อแม่มึงไม่รู้หรอกอะไรเงี้ยแต่วันนี้ครับผมเนี่ยเป็นผู้ประกอบการนะที่ผมคิดว่าผมสามารถพูดเข้าข้างลูกจ้างได้เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเรามีจิตใจที่แฟร์ต่อกันมากพอไม่จำเป็นว่าเราจะต้องยึดถือสถานะใดแล้วจะต้องไปเอาเปรียบอีกสถานะหนึ่งถูกไหมเพราะนั้นวันนี้ผมจะเป็นผู้ประกอบการที่สามารถทำความเข้าใจลูกจ้างได้และคุณไม่มีสิทธิ์มาว่าผมว่าผมไม่เคยเปิดบริษัทนะเพราะว่าที่นี่เป็นองค์กรที่เปิดบริษัทอย่างถูกต้องนะครับไอ้การออกจากงานเนี่ยมันก็มีหลายๆปัจจัยนะซึ่งวันนี้แยกมาให้ทั้งหมด5ปัจจัยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการกดขี่เรื่องของหัวหน้านะเรื่องของท็อกซิกนะเรื่องของไม่เหมาะและเรื่องของการเติบโตก่อนที่จะไปดูนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็สามารถติดตามช่องทางเหล่านี้ของบ้านกูเองได้นะครับก็จะมีหัวข้อที่จะให้แสดงความคิดเห็นแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับก็ฝากไปติดตามช่องทางเหล่านี้ด้วยแล้วก็จะได้มีคอมเมนต์ของคุณมาอยู่ในคลิปแบบนี้นะครับหัวข้อแรกที่เราจะไปดูนั่นก็คือเรื่องของกดขี่นะครับคนแรกบอกว่าตำแหน่งกราฟิกสิ่งที่ได้ทำจริงๆคือแอดอันนี้ก็มีความเกี่ยวโยงกับกราฟิกนะกราฟิกภาพนิ่งอื่นๆอันนี้ก็ยังมีความเกี่ยวโยงกับกราฟิกแก้สต็อกสินค้าอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่เกี่ยวที่อะไรกับกราฟิกเลยนะแล้วก็เช็คราคาสินค้าในตลาดอันนี้ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวที่อะไรเลยนะคีย์ข้อมูลอันนี้ก็ไม่ใช่เลยนะแก้ราคาสินค้าแพลตฟอร์มออนไลน์นี่ก็ไม่ใช่ลงสินค้าในแพลตฟอร์มออนไลน์นี่ก็ไม่ใช่นะนี่คือมั่วไปหมดแล้วทำงานวันจันทร์ถึงเสาร์9 โมงถึง 1 ทุ่ม10 ชั่วโมงลดเวลากินข้าวไปเหลือ9 ชั่วโมงอันนี้ผิดกฎหมายนะเนี่ยเห็นป่ะคือกฎหมายเนี่ยห้ามทำงานเกิน48 ชั่วโมงสัปดาห์น้อยกว่านี้ก็ได้แต่มากกว่านี้ไม่ได้ถ้าจะทำ6 วันเนี่ยต้องวันละไม่เกิน8 ชั่วโมงเนาะเหมือนเขาจะให้วันนึงห้ามเกิน8 ชั่วโมงด้วยซ้ำมั้งแต่อันนี้คือมึงเอาเต็มโควต้าแล้ว6 วันแถมยังเกินวันละ8 ชั่วโมงอีกอันนี้ผิดกฎหมายเห็นนะครับเงินเดือน15,000ก็คือเป็นขั้นต่ำจัดๆทำอะไรพลาดโดนหักตังค์พลาดโดยที่ไม่ได้เป็นตำแหน่งงานเขาด้วยเนี่ยหักเงินนี่ไม่ใช่เรื่องแล้วแบบว่าให้กราฟิกไปเทคสต็อกสินค้าอะไรเงี้ยแล้วถ้าสต็อกสินค้าพลาดมาหักตังค์เขาอะไรเงี้ยไม่ถูกต้องนะแล้วก็คืองบส่วนเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าค่าใช้จ่ายแฝงนะนั่นคือค่าใช้จ่ายที่การผิดพลาดหรือการของมาไม่ถึงหรือของหาไม่พออะไรเงี้ยสมมติว่าเรามีร้านขายน้ำปั่นร้านนึงแล้วเราแบบมีดีลกับร้านน้ำแข็งไว้ว่าเขาจะส่งให้ทุกวันเท่านั้นเท่านี้แต่วันนี้เสือกขายดีแล้วเราน้ำแข็งไม่พอไงเราต้องไปซื้อน้ำแข็งเซเว่นก่อนซึ่งน้ำแข็งเซเว่นมันเป็นน้ำแข็งค้าปลีกนะใช่ไหมมันก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนั่นคือค่าใช้จ่ายแฝงหรือแบบสต็อกผิดพลาดหรือขายไปลืมนับตังอะไรเงี้ยมากมายมันเกิดขึ้นได้ซึ่งส่วนตรงนั้นเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายแฝงที่เจ้าของเนี่ยต้องรับผิดชอบเนาะไม่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ยมึงทำงานพลาดกูจะหักตังมึงเนี่ยไม่ได้นะนึกออกไหมนอกจากมันจะจงใจพลาดจงใจขโมยของอะไรแล้วหักตังอะว่าไปอย่างใช่ไหมวงเล็บสิ่งที่พลาดไม่ใช่งานในตำแหน่งนั่นไงถูกต้องเลยนะเขาไม่ได้พลาดในตำแหน่งกราฟิกด้วยซ้ำนะซึ่งต่อยพลาดในตำแหน่งกราฟิกมึงก็ไปหักตังเขาไม่ได้สมมติว่าทำภาพประกอบแล้วใส่เทคแล้วเขียนสะกดผิดอย่างเงี้ยมึงก็ต้องไปแก้สะกดผิดกันไปไม่ใช่แบบว่าสะกดผิดแล้วมึงตรวจไม่ดีเองแล้วแบบปริ้นออกไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วมึงจะมาเก็บตังกราฟิกอะยังไงซะคนที่เป็นหัวหอกมึงต้องตรวจเช็คงานมึงแล้วไม่ใช่แบบเขาทำงานอะไรมามึงก็เอาไปทำเลยเงี้ยก็ไม่ถูกต้องนะหนุ่มไม่มีสวัสดิการอะไรเลยนี่ก็ผิดกฎหมายนะลาป่วยกิจหยุดไปต้องมาทำงานชดเชยไม่งั้นหักวันละ500ผิดกฎหมายล้วนๆนึกออกไหมคือลาป่วยลากิจเนี่ยก็ต้องดูว่าทำงานเป็นในฐานะฟรีแลนซ์หรือทำงานในฐานะอะไรนะซึ่งแต่ถ้าเกิดทำงานแบบมีการจดว่าเป็นพนักงานในบริษัทเนี่ยอันนี้ผิดกฎหมายแล้วเพราะว่าสิทธิของการเป็นพนักงานเนี่ยมันต้องมีสวัสดิการก็คืออย่างต่างๆต้องมีประกันสังคมเนาะที่เจ้าของกิจการต้องจ่ายอย่างกูเงี้ยทำที่นี่ก็ต้องจ่ายนะลาป่วยลากิจลาหยุดเนี่ยมันจะต้องมีวันสติ๊กของมันว่าใน1ปีเนี่ยสามารถหยุดได้กี่วันในพาร์ตนั้นๆซึ่งมีกฎหมายกำหนดไว้แล้วนะซึ่งดูจากทรงแล้วเนี่ยไม่มีสวัสดิการแปลว่าไม่ได้ยื่นประกันสังคมอ่ะมันผิดกฎหมายแล้วถูกมั้ยแต่ถ้าในกรณีที่จ้างเขาเป็นฟรีแลนซ์ไม่ต้องยื่นประกันสังคมแต่ว่าเขาจะลาป่วยลาหยุดอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เขาทำได้ซึ่งถ้าเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยจะหักเงินตรงเนี้ยก็ถูกต้องตามหลักกฎหมายแต่การถูกต้องตามหลักกฎหมายเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันคือความแฟร์ถูกมั้ยแค่บอกว่าถูกต้องตามหลักกฎหมายอย่างเดียวเลยเนี่ยมันก็จะไม่ได้ดูบริบทความเป็นคนเกินไปนะว่าเฮ้ยโอ้โหเขาจะลาป่วยไม่ได้เลยดิเขาจะแบบว่าไปทำธุระไม่ได้เลยเหรอมึงต้องแบบโห6วันต่อสัปดาห์แม่งเยอะนะเว้ยนึกออกป่ะคือบางทีกฎหมายเนี่ยมันเอามาไว้ปกป้องขั้นพื้นฐานแต่ว่าผู้นำองค์กรที่ดีเนี่ยมึงควรจะมีความเห็นอกเห็นใจมากกว่านั้นอะมากกว่าขั้นพื้นฐานของกฎหมายว่าแบบ5วันก็พอแล้วมั้ย6วันเลยเหรอ8ชั่วโมงเลยเหรอ6ชั่วโมงก็พอแล้วมั้ยอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยเพราะนี่มันคือตำแหน่งกราฟิกนะเว้ยมันไม่ใช่ตำแหน่งแบบสายพานโรงงานที่แบบว่าเฮ้ยมันอาจจะหยุดไม่ได้จริงๆเพราะว่าเครื่องต้องรันต่ออะไรเงี้ยถูกมั้ยนี่มันกราฟิกอ่ะคน
นต่อมาครับบอกว่าตอนเซ็นสัญญาในสัญญาบอกว่าได้15,000ผ่านไป3เดือนผมแทบจะทำทุกอย่างในบริษัทไล่ไปตั้งแต่งานธุรการลงมายัน QC ฝ่ายผลิตผลสุดท้ายฝ่ายบุคคลเรียกไปบอกว่าผมไม่ผ่านงานถ้าน้องจะทำต่อพี่ให้ได้แค่12,000ผมก็เลยลาออกนะสิ่งนี้มันเหตุอะไรผมมองคร่าวๆนะคือถ้าเขาทำได้ทุกอย่างขนาดนี้แต่ว่าไม่ยอมให้เขาผ่านโปรเนี่ยอันนั้นมันคืออะไรมันคือมึงอยากประหยัด 3,000 บาทถ้ามองกันแค่ตามหลักกฎหมายเนี่ยเฮ้ยก็กูบอกว่าไม่ให้มึงผ่านโปรไงถ้าตามเปเปอร์ใช่แต่ว่าถ้ามองความเป็นคนซะหน่อยเขาทำงานให้มึงในบริษัทได้ทุกอย่างอย่างเงี้ยแล้วมึงจะไม่ให้เขาผ่านโปรเพียงเพราะว่ามึงอยากจะประหยัดเดือนละ 3,000 บาทนี่มันแฟร์ต่อคนคนหนึ่งไหมนึกออกมั้ยทั้งหมดนี้เกิดจากการที่ผมไปหักหน้าหัวหน้าฝ่ายผลิตหญิงนะเพราะว่าพี่เขาเช็คของในคลังไม่เคยตรงเลยสิ่งนี้ขาดสิ่งนี้เกินข้อมูลมันเลยมั่วผมก็เลยต้องรายงานให้เจ้าของบริษัททายฟังหลังจากนั้นหัวหน้าฝ่ายบุคคลหญิงคงไปเป่าหูให้ฝ่ายบุคคลชายฟังหลังจากนั้นผมก็โดนแกล้งโดยการจับผมย้ายไปฝ่ายอื่นๆไปเปลี่ยนกะงานพยายามบีบให้ผมออกแต่ผลที่ได้คือผมอยู่ได้นะทำไมถึงต้องบีบให้ลาออกเพราะว่าถ้าเกิดเราไล่ใครออกเนี่ยตามกฎหมายเราต้องจ่ายเงินเดือนเขา3เดือนนึกออกมั้ยแบบว่าสมมติว่าเงินเดือนเดือนละ 20,000 มึงต้องจ่ายเขา 60,000 บาทถึงจะไล่เขาออกได้เพราะว่ามันเป็นหลักประกันที่ค่อนข้างแฟร์นะว่ามึงจะไล่เขาออกแล้วให้เขากินอยู่ยังไงอ่ะนึกออกมั้ยถ้าเกิดเราใช้วิธีบีบให้ลาออกเนี่ยเราจะไม่ต้องเสียเงิน3เดือนส่วนนี้ซึ่งอันนี้คือแย่มากถามว่ามันถูกกฎหมายมั้ยมันก็ถูกกฎหมายแต่ว่ามึงขาดความเป็นคนนึกออกมั้ยคือที่นี่ก็เคยไล่ออกไปคนนึงนะซึ่งไม่ได้ผิดใจอะไรต่อกันแต่แค่รู้สึกว่าเขาไม่เหมาะกับการทำงานตรงนี้แบบว่าเฮ้ยเราดูพอร์ตเขาแล้วเขาดูทำได้นะแต่พอทดลองงาน3เดือนแล้วเขาไม่เหมาะจริงอะไรเงี้ยแล้วก็ยังไม่ได้เซ็นสัญญาอะไรกันนะแต่ว่ากูแฟร์ถึงขั้นกูจ่ายเงินเดือน3เดือนล่วงหน้าให้เขาด้วยทั้งที่ยังไม่ผ่านโปรเลยอ่ะกูเลือกเขามาแล้วแล้วมันผิดพลาดที่กูกูเลยแบบไล่เขาออกแล้วก็ให้เงินเดือน3เดือนเขาสรุปผมโดนบริษัทนี้สอนมวยไปเยอะครับแล้วผมอยากให้พี่อ่านข้อความออกคลิปเพราะว่ามีบริษัทในไทยอีกเยอะที่ใช้วิธีนี้กับเด็กจบใหม่จ้างเด็กบอก 15,000 ผ่านไปบอกไม่ผ่านงานแล้วลดเงินเดือนพยายามบีบให้เด็กลาออกแล้วไปหาเหยื่อใหม่ถ้าเด็กบอกอยู่ต่อบริษัทก็จะได้พนักงานเพิ่มขึ้นแต่จ่ายเงินเดือนน้อยลงเพื่อนผมโดนกันมาเยอะเป็นทริคที่หลายๆบริษัททำนะว่าแบบเฮ้ยกูอยากจ่ายเงินเดือนน้อยอะอะไรเงี้ยซึ่งมันแย่มากนะคือคุณกะจะรวยโดยที่ทำให้คนอื่นล่มจมอะการมองคนเป็นฟันเฟืองที่จะทำให้บริษัทคุณมันขับเคลื่อนได้มากกว่ามองว่าเขาเป็นคนอันนี้คือแบบมันคือเรื่องที่หลายแรงนะโอเคต่อมาครับค่าแรง12,000ทำงาน6วันเป็นพนักงานกราฟิกประจำโอ้นะส่วนใหญ่ที่โดนกดขี่จะเป็นกราฟิกทั้งนั้นเลยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาพูดอะไรอย่างเงี้ยคนจะบอกว่าเฮ้ยแล้วทำไมไม่มองในมุมมองเจ้าของกิจการบ้างล่ะสงสารเจ้าของกิจการบ้างสิแต่แบบเฮ้ยเจ้าของกิจการที่น่าสงสารอ่ะมันก็มีจริงแต่เจ้าของกิจการที่เอาเปรียบเนี่ยก็มีเยอะแล้วเจ้าของกิจการเนี่ยก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีทุนทรัพย์มากกว่าคนที่มาสมัครงานถูกมั้ยปริมาณคนที่ลำบากอ่ะฝ่ายไหนมันมีมากกว่าถูกมั้ยระหว่างเจ้าของกิจการกับฝ่ายคนที่เป็นลูกจ้างเนี่ยภาครัฐเนี่ยก็ต้องมีบทบาทในการมาช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยกับลูกจ้างนะว่าแบบจะทำยังไงให้มันแฟร์ต่อทั้ง2ฝั่งโดยที่ไม่ต้องให้ประชาชนมาว่ากันเองว่าแบบเอ้ยมึงไม่สงสารนายจ้างมั่งล่ะมึงไม่สงสารลูกจ้างมั่งล่ะอะไรเงี้ยถูกมั้ยซึ่งสุดท้ายแล้วแม่งน่าสงสารกันหมดแหละแต่ว่าผู้ประกอบการรายใหญ่บางเจ้าเนี่ยและหลายๆเจ้าก็พยายามจะกดขี่ลูกจ้างอยู่ดีนะแล้วเสือกมีหลายคนที่ก็เป็นลูกจ้างนี่แหละแต่เสือกไปปกป้องนายจ้างที่เอาเปรียบอีต่างหากนะแบบเอ้ยแล้วถ้าเขาเจ๊งล่ะมึงช่วยรับผิดชอบไหมอะไรเงี้ยมันไม่เกี่ยวนึกออกไหมทำงานกราฟิกได้12,000พอโควิดลดลงเหลือ 11,500 บาท500บาทมึงก็ยังจะเอาจากเขาอ่ะนึกออกปะแลกกับการทำงานเหลือวันละ5วันต่อสัปดาห์ทำงานน้อยลงแต่6วันมันก็เยอะแล้วนะคือที่นี่ทำงานกัน4วันนะแต่แล้วแต่สัปดาห์ไอ้พวกนี้บางสัปดาห์ก็5นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะทำงานกัน4วันนะแล้วก็ชั่วโมงการทำงานแทบไม่เคยถึงวันละ8ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำนะตอนสมัครงานเนี่ยเสนอเหมือน16,000เด็กจบใหม่แล้วบริษัทเนี่ยบอกว่าเขาให้ได้แค่12,000บอกว่าบริษัทเราเนี่ยไม่มีนโยบายเรื่องเงินเดือนใครที่เริ่มทำงานใหม่ต้องเริ่มจากตรงนี้นั่นเป็นเหตุผลที่บริษัทมึงจะไม่มีคนที่เจ๋งๆมาทำแล้วแน่ๆเพราะมึงให้แค่12,000นะไม่มีประกันสังคมมีพนักงานเก่าไปฟ้องแต่เอาผิดไม่ได้เพราะเป็นคนใหญ่คนโตเนี่ยเห็นไหมคือคุณเลิกเถอะเลิกที่จะแบบพยายามไปปกป้องบริษัทรายใหญ่ทั้งหลายว่าแบบเฮ้ยแล้วถ้าเขาเจ๊งมึงจะทำยังไงบ้ามันทำผิดกฎหมายมึงเห็นไหมไอ้12,000เนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาทำงานในแบบไหนนะในแบบเป็นฟรีแลนซ์หรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นฟรีแลนซ์ก็อาจจะว่าอะไรไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดมีการบอกมาว่าเฮ้ยพนักงานเก่าไปฟ้องแต่เอาผิดไม่ได้เพราะเป็นคนใหญ่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องการจ้างเป็นฟรีแลนซ์แล้วอ่ะนะไม่มี OT นะแล้วก็ทำงานเวลาพักเที่ยงนะแล้วก็อันนี้คือหนักเลยไม่ให้ออกไปกินข้าวข้างนอกเหมือนเวลางานปุ๊บกูขังมึงไว้ที่นี่เลยนะ
ไอ้เหี้ยโหดสัตว์ทำงานเกินสโคปเช่นทำงานกราฟิกแต่ให้ไปแบกอีดแบกของหนักอันนี้กูอาจจะมีบ้างนะซึ่งก็ต้องเป็นเรื่องที่ไปควรคิดนะว่าเราควรจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงดีในบริษัทของเราเพื่อที่จะได้ไม่เป็นการกดขี่พนักงานนะโอเคโดยส่วนตัวเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยผมไม่เคยไปทำงานบริษัทมาก่อนผมอาจจะแบบว่ามีความรู้น้อยในด้านการวางโครงสร้างบริษัทนะซึ่งนั่นจะส่งผลต่อผู้ประกอบการรายย่อยหลายๆเจ้านะที่บางคนก็อาจจะไม่เคยทำงานบริษัทเหมือนกันก็อาจจะไม่มีประสบการณ์อะไรเงี้ยมันถึงเกิดการกดขี่อะไรแบบเนี้ยซึ่งถ้าเรามาบอกกันเยอะๆเนี่ยว่าเอ้ยแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะบางทีแล้วผู้ประกอบการรายย่อยหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีมุมมองที่ดีขึ้นนะเพราะว่าผมล่าสุดเนี่ยผมไปเห็นว่าผู้ประกอบการรายย่อยมันขายแบบขายคอลลาเจนขายยาลดน้ำหนักอะไรเงี้ยแล้วแบบหากราฟิกแต่ตำแหน่งที่ทำแม่งครอบจักรวาลแล้วอะแล้วพอไปมีคนไปคอมเมนต์ว่าเฮ้ยนี่ไม่ถูกต้องนะเขาเถียงกลับด้วยว่าคุณไปเอามาจากไหนว่ากราฟิกไม่ได้ทำแบบนั้นอะไรเงี้ยแบบเหมือนเขาเชื่อว่ากราฟิกมันต้องทำแบบนั้นไปซะแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าว่าบางคนอาจจะไม่ได้อยากเอาเปรียบแต่ว่าแม่งไม่รู้ว่าที่มึงกำลังทำอยู่เนี่ยมันคือการเอาเปรียบนึกออกไหมซึ่งนั่นแหละก็คือเป็นเรื่องที่ถ้าเราไม่ออกมาพูดกันเยอะๆเนี่ยมันก็จะทำให้การกดขี่เนี่ยมันยังคงมีอยู่ต่อไปนะสวัสดิการคืออาหารกลางวัน40บาทการให้คือบุญคุณของผู้บริหารอันนี้เป็นอย่างหนึ่งที่แย่มากในสังคมไทยนะนั่นก็คือการคิดว่าอะไรอะไรก็เป็นบุญคุณไปซะหมดทั้งที่ไม่ดูสโคปโดยรอบเลยว่ามันเมคเซนส์ไหมการที่บริษัทให้สวัสดิการต่างๆแล้วบอกเป็นบุญคุณเนี่ยกูจ่ายค่าประกันสังคมให้มึงกูยอมให้มึงไปลาบวชอะไรเงี้ยได้ป่ะกูยอมให้มึงลาไปหาแม่ที่ป่วยอะไรเงี้ยกูให้ค่าข้าวมึง40บาทอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าเป็นบุญคุณทั้งที่เขาทำงานให้คุณมากเกินตำแหน่งอันนี้คือมึงจะนับว่าเป็นบุญคุณให้ด้วยไหมล่ะนึกออกไหมมันแบบเราอย่ามองที่บุญคุณดิเรามองที่ความแฟร์นึกออกไหมมันอาจจะเป็นบุญคุณก็ได้ถ้าเขาทำงานแค่3วันต่อสัปดาห์แล้วมี OT มีอะไรมากมายก่ายกองเลยแล้วมึงให้เงินโปะไปด้วย40บาทเฮ้ยอันนี้อาจจะเป็นบุญคุณก็ได้นึกออกไหมมันต้องดูโดยรวมไม่ใช่แค่แบบว่ามึงให้เท่ากับเป็นบุญคุณแต่มันต้องดูโอเวอร์ออลว่าที่เราทำแลกกันทั้งหมดเนี่ยมันแฟร์แล้วหรือยังนะผู้บริหารเป็นเชื้อสายจีนปากจัดไม่รับฟังไม่ปรับปรุงทำตามตัวเองนะทั้งหมดเกิดขึ้นใน1บริษัทแต่อันนี้ไม่ได้ลาออกแต่เพราะบริษัทเจ๊งเงินประกันสังคมก็ไม่ได้คือพอบริษัทเจ๊งเนี่ยกลายเป็นว่าเขาต้องโดนดีดออกโดยปริยายโดยที่เขาไม่ได้ตังค์ด้วยโอ้โหซึ่งตรงนี้มันก็จะเกิดที่ปากของบางคนที่บอกว่าเนี่ยเห็นไหมล่ะเนี่ยเขาเอาตัวเองยังไม่รอดเลยแล้วเขาจะมาให้ตังค์มึงเยอะได้ยังไงอะไรเงี้ยคุณต้องไปเช็คที่วิสัยทัศน์ของผู้บริหารนะว่าถ้าบริษัทไม่มีศักยภาพมากพอเนี่ยอย่าไปต่ออย่าจ้างคนอย่าขูดรีดใครมึงก็อยู่ในสเกลที่มึงทำไหวสิและเจ้าของกิจการที่ดีเนี่ยต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะพอเมื่อไหร่ควรจะเลิกไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยกูสร้างมาแล้วกูต้องไปต่อแล้วกูก็ไปกดขี่คนอื่นเพื่อให้กูไปรอดนึกออกปะมันไม่ใช่เรื่องนะโอเคอ่ะต่อมาครับในเรื่องกดขี่ฝ่ายบุคคลกวนตีนเอาลูกตัวเองขึ้นแทนแย่งตำแหน่งผมครับนะก็เนี่ยฝ่ายบุคคลต้องเลือกดีๆเลยนะคนเนี้ยนะบางทีแบบเลือกลูกตัวเองเข้าไปอะไรเงี้ยคือมันแบบมันเฮียเนี่ยแบบว่าโอเคแหละการที่เรารักครอบครัวแล้วอยากได้ครอบครัวได้ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะแต่แบบการที่ทำให้ครอบครัวเราดีโดยทำให้คนอื่นแย่ลงอ่ะมันเป็นเรื่องที่ควรหรือเปล่านะต่อมาครับ13,000คุม 4-5 เครื่องเป็นอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงงานแล้วนะคุมเครื่องนะแล้วเครื่องจักรก่อนผมเกิด 10-15 ปีเริ่มทำงานก็ต้องสักอายุ23แล้วไหมต่ำๆนะเครื่องแก่กว่า 10-15 ปีก็นะเครื่องอายุ 33-38 ปีอะไรเงี้ยรวมๆก็30ปีบวกๆนะให้พระเจ้าคุมเถอะถ้าคิดว่าพระเจ้าคุมนิ่งกว่าผมเหนื่อยนะเงินเดือนก็น้อยแถมงานเนี่ยยากนะยากเกินไปก็คือแบบให้คุมเครื่องเยอะอ่ะคือบางทีแล้วกูไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับงานที่ต้องคุมเครื่องเนอะว่าคนนึงควรจะคุมกี่เครื่องอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าอุปกรณ์คุณมันห่วยแล้วอ่ะคุณก็ควรจะแบบปรับเปลี่ยนนะซึ่งที่เนี้ยก็พยายามจะถามทีมงานตลอดนะว่าแบบเฮ้ยกล้องเนี่ยมันตกรุ่นไปยังมันห่วยไหมแบบจะเปลี่ยนไหมอะไรเงี้ยแต่ที่นี้ก็บอกว่าอ้าวได้ดียังใช้ได้อยู่อะไรเงี้ยก็ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าเขาอาจจะอยากช่วยประหยัดด้วยแหละก็ก็เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีต่อกันอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบอยากจะให้เปลี่ยนอุปกรณ์ให้ดีขึ้นอ่ะมันก็สามารถบอกได้นะแล้วกูก็แบบคอยถามอยู่เสมอต่อมาครับสุขภาพแย่งานหนักจนต้องหอบกลับบ้านทำงานจนดึกอยู่แต่หน้าจอและคีย์บอร์ดนะก็ต้องดูด้วยว่างานที่เราให้เขาไปเนี่ยมันสามารถทำได้ในชั่วโมงการทำงานจริงๆไหมนะทางนึงเนี่ยคือแฟร์ต่อเขาเนี่ยว่าเฮ้ยงานที่เรามอบหมายไปเนี่ยแม่งทำงาน8ชั่วโมง6วันต่อสัปดาห์ได้จริงหรือเปล่าวะเนี่ยต้องแฟร์ต่อเขาก่อนต่อมาครับลดคนเพิ่มงานเงินเดือนเท่าเดิมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้ว่าเป็นการกดขี่ไหมแต่ว่าถ้าในมุมมองเขาเนี่ยต้องเป็นเรื่องกดขี่อยู่แล้วล่ะแต่คือผมไม่รู้ว่าเงินเดือนเท่าไหร่ไงคือถ้าเกิดเงินเดือนสูงมากเลยแล้วรู้สึกว่าแบบคนมันมีเยอะเกินความจำเป็นอ่ะแล้วก็เลยลดคนอ่ะมันก็ถูกต้องหรือแบบเงินเดือนไม่ได้สูงมากแต่ว่าคนจำนวนเยอะเกินความจำเป็นก็เลยลดคนแล้วให้เงินเดือนเท่าเดิมอ่ะอันนี้มันก็ถูกต้องแต่ว่าถ้าเงินเดือนน้อยงานหนักแล้วลดคนแล้วได้เงินเดือนเท่าเดิมเนี่ยอันนี้ไม่ถูกต้องผมก็ไม่สามารถแบบไปว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้นะแต่ว่าในมุมมองเขาคงคิดว่ากดขี่แหละนะต่อมาครับเมื่อนานมาแล้วเราเป็น
รีเซพชันค่ะหน้าที่ต้อนรับและทำเอกสารทำมา2ปีแฮปปี้มากจนวันหนึ่งมีเซลใหม่เข้ามาจะสั่งให้ช่วยปิดการขายเราก็ช่วยค่ะก็คือเริ่มทำงานนอกเหนือตำแหน่งแล้วเขาเป็นเซลไม่ค่อยเข้ามาสาขาแต่จะใช้ให้เราขายให้เราไม่ได้ลูกค้าเขาก็จะไม่พอใจว่าเราทำลูกค้าเขาหลุดก็เลยพานจับผิดทุกอย่างและโดนรังแกบีบให้ลาออกค่ะเฮียฟังแล้วประหลาดสักคือมึงต้องการอะไรวะแบบเขาดีกับมึงแล้วเขาช่วยมึงขายแล้วมึงต้องการให้คนที่ช่วยมึงแต่อาจจะช่วยไม่ได้เพอร์เฟกต์เพราะมันไม่ใช่หน้าที่เขาอ่ะมึงต้องการให้คนนี้ออกเพื่อให้มีคนใหม่เข้ามาแล้วคนใหม่คนนั้นมันอาจจะไม่ได้ช่วยมึงก็ได้มึงต้องการอะไรวะนึกออกปะน่าสงสารที่บางทีแล้วแบบคนเรามันจิตใจดีอ่ะนึกออกมั้ยแบบว่าเอ้ยเขาให้เราช่วยอะไรเราก็ช่วยเรามีเวลาเหลืออะไรเงี้ยซึ่งมันต้องมีการเกรงใจกันบ้างนึกออกมั้ยเวลาเห็นคนจิตใจดีอ่ะเขาควรจะได้สิ่งดีๆอ่ะไม่ใช่ควรจะโดนเอาเปรียบแล้วเขาสุดท้ายแล้วกลายเป็นคนที่เลิกมีจิตใจที่ดีเพราะว่าเขาโดนเอาเปรียบมาก่อนอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยตอนนั้นบริษัทขาดทุนมีเจ้าของตึกมาทวงหนี้กับเราแทบทุกวันเราโดนทวงตลอดนะคือพอเป็นรีเซพชันน่ะโอเคแหละว่าต้องแบกหน้าไงมึงต้องเป็นผู้รับอ่ะแต่หัวหน้าผู้จัดการเมินเฉยไม่รับฟังสิ่งที่โดนอยู่ไม่ช่วยปกป้องด้วยค่ะปัจจุบันบอสที่เราออกปิดตัวไปเรียบร้อยหลังจากที่เราออกไปได้ไม่นานมันทำให้เห็นถึงแค่ว่ามันต้องมีการแฟร์ต่อกันด้วยมีการมองหัวจิตหัวใจของผู้ทำงานด้วยเนอะไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยมึงมีหน้าที่นี้มึงก็ต้องรับไปว่าแบบเฮ้ยมีคนมาทวงหนี้มึงก็ต้องรับหน้าไปเพราะนี่คือหน้าที่มึงไม่ใช่นะคือ หน้าที่เขาอ่ะมีไว้ต้อนรับก็จริงแต่มึงอย่าลืมความเป็นคนด้วยว่ามันเมคเซนส์ไหมที่จะให้รีเซพชันโดนด่าอยู่นั่นแหละทั้งที่นี่เนี่ยมึงเป็นคนก่อนะนึกออกไหมมันต้องมีความเป็นคนเพิ่มขึ้นนิดนึงโอเคต่อมาครับหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติมีมากเกินเงินเดือนที่ได้รับเวลาบวกแรงงานที่ใช้ไปแต่ละวันเท่ากับขาดทุนไม่คุ้มค่าเล่าเรียนที่พ่อแม่ลงทุนให้ไว้ก็เลยลาออกอันนี้อาจจะรู้สึกกดขี่ในมุมเขาเนาะไม่แน่ว่าเงินเดือนอาจจะเยอะแล้วแต่เขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่พอว่ะอันนี้มันแล้วแต่จะตีความนะแต่ในมุมเขาเนี่ยรู้สึกว่าโดนกดขี่นะรู้สึกว่าไม่คุ้มกับค่าเทอมซึ่งไอ้เรื่องเนี้ยมันจริงนะในหลายๆองค์กรในหลายๆการงานเลยผมยกตัวอย่างในวงการศิลปะเนี่ยที่เห็นบ่อยๆก็จะเป็นเนี่ยกราฟิกอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่แค่ค่าเทอมมันมีค่าอุปกรณ์ศิลปะค่าอุปกรณ์คอมค่าอะไรต่างๆไอ้พวกบริษัทที่ให้เงินเดือนแค่12,000เนี่ย 90% นะแม่งไม่มีคอมให้ด้วยแม่งให้เอาโน้ตบุ๊กไปทำงานเองนั่นแปลว่าอะไรมันมีค่าเสื่อมอุปกรณ์ด้วยเนอะป่ะมีค่าโปรแกรมด้วยว่าเฮ้ยมึงไม่ซื้อโปรแกรมแท้ให้กูด้วยอะไรเงี้ยซึ่งไอ้ค่าเหล่านั้นเนี่ยมึงถ้ามึงจะไม่ทำอะไรให้เลยอ่ะมึงควรชดเชยด้วยเงินเดือนที่มันมากกว่าเดิมนึกออกมั้ยมากกว่าปกติซึ่งอันนี้แบบอาชีพกราฟิกเนี่ยก็อย่างที่เห็นว่าก่อนจะไปเรียนได้มึงต้องไปติวอีกนึกออกมั้ยมึงต้องมีมูลค่าความรู้อีกซึ่งสุดท้ายแล้วจบมาเนี่ยได้12,000มันไม่คุ้มกับมูลค่าที่พ่อแม่ลงทุนให้เราไว้ต่อมาครับขอลาไปดูคอนไม่ให้ลานี่ลาออกเลยก็ต้องมาดูว่ามันจะมีลาป่วยลากิจแล้วก็ลาพักร้อนใช่มั้ยลาพักร้อนเนี่ยถ้าบริษัทโครงสร้างแข็งแรงพอมันจะมีวันเป๊ะนะว่าปีนึงเนี่ยลาได้เท่าไหร่นะแต่ถ้าบริษัทมีมุมมองที่เข้าใจต่อลูกจ้างมากพอเนี่ยจะอินฟินิตี้นะลาเท่าไหร่ก็ได้ซึ่งที่เนี่ยใช้ระบบแบบประเทศโลกที่1เนาะคือประเทศโลกที่1หลายองค์กรเนี่ยเริ่มที่จะมีวันลาแบบอินฟินิตี้แต่ก็ต้องดูโพเทนเชียลการทำงานนึกออกมั้ยคือเรามีวันลาแบบอินฟินิตี้ให้เขาเนี่ยก็คือจะเกิดปัญหานะว่าเฮ้ยอ้าวลูกจ้างแม่งก็ลาจนไม่ทำงานสิอะไรเงี้ยบลาๆๆอะไรเงี้ยใช่มั้ยใช่นะถ้าในองค์กรใหญ่อาจจะจัดการยากแต่ในองค์กรรายย่อยแบบผมหรือแบบองค์กรรายย่อยในแบบโลกที่1หลายๆเจ้าเนี่ยเขาก็ที่จะไม่มีจำนวนวันลาพักร้อนนะเป็นลาพักร้อนแบบอินฟินิตี้ที่นี่คือลาพักร้อนเท่าไหร่ก็ได้แต่ดู potential ด้วยว่าถ้ามันลาพักร้อนเท่าไหร่ก็ได้แล้วกระทบงานมันก็ต้องเคลียร์หรือถ้าทำไม่ได้จริงก็ต้องเปลี่ยนคนอย่างเงี้ยถูกไหมมันอาจจะทำยากในองค์กรที่โหแม่งมีคนเป็นร้อยเป็นพันคนมันเปลี่ยนคนยากอย่างเงี้ยมันก็คงแฟร์ที่จะมีลาพักร้อนที่แบบเป๊ะๆอ่ะนึกออกมั้ยแต่ถ้าเป็นบริษัทรายย่อยเนี่ยมันก็สามารถแฟร์ได้ด้วยการที่คุณมีหัวจิตหัวใจที่จะให้เขาลาเท่าไหร่ก็ได้ถ้างานยังไม่เสียนึกออกมั้ยซึ่งที่นี่ทำแบบนั้นนะโอเคซึ่งไม่ได้เป็นโมเดลมั่วๆนะมันมีโมเดลแบบนี้ในประเทศที่เจริญแล้วจริงๆนะซึ่งประเทศเจริญแล้วอ่ะคนมันก็จะมีการแฟร์ต่อตัวเองและผู้อื่นนะนึกออกมั้ยมันก็จะแฟร์ด้วยว่าเฮ้ยกูลาไปเที่ยวแต่งานกูต้องไม่เสียด้วยอะไรเงี้ยแบบมันก็จะมีความแบบศักดิ์ศรีในตัวเองอ่ะว่าแบบกูไม่ใช่จะทำงานส่งๆอ่ะนึกออกมั้ยซึ่งของน้องคนนี้จะลาไปดูคอนเสิร์ตนั่นก็คือการลาพักร้อนใช่ไหมซึ่งหลายๆที่เนี่ยจะลาพักร้อนก็ไม่ให้จะลากิจจะลาป่วยก็ไม่ให้แถมผู้หักตังค์ด้วยนี่คือแบบเลวร้ายสุดๆซึ่งก็ต้องมาดูว่าที่เขาลาเนี่ยลาพักร้อนเนี่ยให้ได้กี่วันของบริษัทเขาเนาะแล้วก็เกินไปหรือยังถ้าเกินแล้วไม่ให้ลาเนี่ยก็ไม่เซนแต่ถ้าเขาลาออกเลยเนี่ยแปลว่ามันคงจะต้องไม่แฟร์ต่อเขาเนาะเขาถึงแบบแม่งเอ้ยทำใช้งานกูเกินความจำเป็นเกินควรแล้วกูขอลาไปดูคอนไม่ให้ออกแม่งเลยก็
ก็เป็นการกดขี่ได้นะต่อมาครับเงินเดือนออกไม่ตรงกำหนดอันนี้ก็แย่นะเพราะว่าบางทีแล้วอ่ะผู้ประกอบการเนี่ยเอ้ยเงินเหลือนะเงินเหลือกี่เหลือใช้ไม่เห็นความสำคัญต่อคนที่เขาต้องใช้เงินเดือนชนเดือนนะว่าแบบเฮ้ยมึงเข้าใจเขาได้มั้งไหมว่าถ้าเขาไม่ได้ตรงวันเป๊ะๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาจะจ่ายค่าหอไม่ได้เขาจะจ่ายค่าน้ำไม่ได้เขาจะไม่มีตังกลับบ้านอะไรเงี้ยนึกออกปะเขาจะไม่มีตังกินข้าวเขาจะไม่มีตังจ่ายค่าเน็ตฟลิกซ์เลยมันกระทบโดยทันทีอ่ะเพราะว่าเขาไม่เหลือตังเก็บเลยนึกออกไหมคือประเทศนี้เป็นประเทศที่ให้ค่าแรงน้อยแต่ค่าครองชีพสูงขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ค่าแรงเนี่ยไม่ไปตามจนมันไปกระทบถึงการออมเนอะว่ามันออมยากมากจริงที่จะมีเงินสำรองจ่ายไว้ใช้เดือน3เดือนถึง6เดือนครึ่งปีปีนึงอะไรเงี้ยแบบสำรองจ่ายขนาดนั้นน่ะหลายๆคนไม่มีนะในประเทศไทยผู้ประกอบการรายย่อยบางคนเนี่ยก็น่าเห็นใจที่ไม่สามารถหาเงินมารันจนสามารถจ่ายลูกจ้างได้ตรงวันกำหนดซึ่งก็ต้องเริ่มพิจารณาตัวเองนะว่าศักยภาพของเราเนี่ยมันมากพอที่จะเป็นผู้ประกอบการแล้วหรือเปล่านะต้องลองดูว่าจะไม่จ่ายเกินกำหนดไปกี่เดือนนะนึกออกไหมคือแบบบางทีแบบมันเพิ่งเริ่มไม่จ่ายเดือนกำหนดครั้งแรกแล้วเป็นองค์กรเล็กๆเนี่ยก็ลูกจ้างถ้ามีหัวจิตหัวใจอยากจะช่วยเหลือเจ้านายมันก็พอจะเป็นไปได้แต่ว่าบริษัทก็ต้องดูด้วยว่าตัวเองจะทำแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนถ้ามันทำไม่ได้จริงๆเนี่ยมึงควรจะยุบบริษัทไหมเหนียวไหมบางทีแล้วแบบหนทางที่ดีก็คือคุณรู้ว่าคุณควรจะพอเมื่อไหร่ดีกว่าเป็นนี่เป็นสินทีหลังอ่ะพาร์ทกดขี่ก็จบไปต่อมาครับในหัวข้อลาออกเพราะหัวหน้าคนแรกบอกว่าความผิดหัวหน้าเสือกพูดให้กูผิดในกลุ่มใหญ่พอมาคุยกันส่วนตัวบอกงานเยอะพี่ก็ลืมบ้างโอ้ไอสัตว์อสน่าจะมาจากไอสัตว์นะกูออกค่ะจะอยู่ทำเฮียอะไรคือมึงผิดเองอ่ะแต่มึงเสือกไปด่าลูกน้องในกลุ่มใหญ่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากของการเป็นภาวะผู้นำนะนั่นก็คือการที่ตักเตือนในที่แคบแล้วชื่นชมในที่กว้างนึกออกไหมคือไม่ว่าสิ่งที่คุณพูดมันจะถูกหรือจะผิดเนี่ยแต่การที่คุณทำให้เขาเสียหน้าทำให้เขาไม่อยากทำงานทำให้เขารู้สึกแย่ต่อองค์กรเนี่ยมันเป็นการบริหารที่ค่อนข้างแย่นะทำให้เขารู้สึกว่าที่เนี่ยเนี่ยเป็นที่ที่เขาจะอับอายที่จะต้องมาอยู่ทำให้บางทีแล้วคนเก่งๆคนดีๆเนี่ยมันหลุดจากองค์กรคุณไปนะนึกออกไหมหรือทำให้คนที่อาจจะมี potential ที่เก่งได้ในอนาคตเนี่ยหลุดจากองค์กรคุณไปเพราะว่าคุณมันปากหมาแล้วก็เป่าประกาศนึกออกไหมความจริงแล้วที่เนี่ยทีมงานทุกคนเนี่ยเคยมีการตักเตือนกันนะเพราะว่าการทำงานเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเขาผิดเราถูกแต่มันคือการเบรนเข้าหากันนะว่าแค่ไหนคือพอดีแค่ไหนคือโอเคต่อองค์กรผมทักไปติติงทีมงานหรือทีมงานทักมาติติงผมมีหมดนะที่นี่มีหมดแต่ละคนของทีมงานเนี่ยจะไม่เคยรู้เลยว่าคนอื่นเนี่ยโดนติงเรื่องอะไรมันคือการแบบคุยกันในที่ลับเพื่อให้เขาประสบความสำเร็จในที่แจ้งอ่ะนึกออกไหมมันคือเรื่องที่จำเป็นนะเว้ยอ้าวต่อมาครับด่าเช้าด่าเย็นด่าไม่พักใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลเอาแต่ผลประโยชน์ตัวเองทุจริตเงินเดือนลูกน้องเบื่อพอพูดก็หาว่าไม่เชื่อใจหัวหน้าวุฒิภาวะต่ำเหมือนคนป่วยทางจิตรู้มากวงเล็บแต่ไม่รู้จริงนะชอบแซะปมลูกน้องไม่เคยฟังเหตุผลลูกน้องเอาแต่ได้วงเล็บพอออกมาได้ก็เหมือนหมดเวรหมดกรรมนะเกลียดแล้วเกลียดเลยหน้าก็ไม่อยากมองเจอก็ไม่อยากยกมือไหว้วงเล็บกูไหว้พระดีกว่าเนี่ยเห็นไหมว่าการเป็นหัวหน้าที่แย่เนี่ยมันจะส่งผลให้คนเก่งคนดีหลุดออกจากองค์กรนะซึ่งคุณอาจจะไม่แคร์ก็ได้เพราะว่าบางทีแล้วคำว่าหัวหน้ามันอาจจะไม่ใช่เจ้าของบริษัทแต่เป็นแค่หัวหน้าแผนกอะไรเงี้ยซึ่งมึงก็ระวังไว้แล้วกันว่าการที่เราทำตัวแย่สะสมแบบเนี้ยสักวันนึงตัวมึงก็อาจจะโดนดีดออกซะเองซึ่งไอ้เรื่องทุจริตเงินลูกน้องด้วยเนี่ยแม่งก็แบบเป็นเรื่องที่แย่นะแล้วแบบบางทีแล้วผู้น้อยเนี่ยการที่จะกล้าไปพูดกับผู้ใหญ่ที่ใหญ่กว่าหัวหน้าถูกไหมเราเป็นผู้น้อยที่เราจะกล้าไปฟ้องเนี่ยโหมันเป็นเรื่องที่แบบกล้าชนหรือเปล่าในประเทศไทยที่มึงแบบยศถาบรรดาศักดิ์กันแบบเนี้ยถูกไหมอันต่อมาครับเขาบอกว่าคำถามเยอะลาไปทำอะไรเบิกไปทำอะไรลาไปไหนเท่ากับมึงจะไปด้วยเหรอเบิกไปทำอะไรเท่ากับค่าแรงกูครับเรื่องของกูเจอแบบนี้มันก็เสงนะตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่แย่ในสังคมไทยอย่างหนึ่งนะว่ากฎหมายเนี่ยบอกมาแล้วว่าเฮ้ยเขามีสิทธิ์ที่จะลากิจลาป่วยลาพักร้อนผมไม่แน่ใจว่าไอหยุดต่างๆเนี้ยมันแฟร์ไหมต่อพนักงานนะเพราะว่ามันแฟร์แน่ๆต่อเจ้าขององค์กรอยู่แล้วเพราะว่าประเทศนี้มันทำอะไรกฎหมายเป็นขั้นต่ำทั้งนั้นค่าแรงขั้นต่ำนึกออกไหมไอ้พวกวันหยุดต่างๆเหล่านี้ถ้าเขาได้หยุดตามขั้นต่ำของกฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ make sense และแฟร์แล้วโดยที่มึงไม่จำเป็นต้องถามคือมึงจะถามไปทำไมมึงถามเพื่อไม่ให้เขาไปหรือไงยังไงเขาก็ต้องได้ไปเพราะว่ามันอยู่ในกฎหมายแล้วแล้วก็บางเจ้าก็ถามเพื่อไม่ให้ไปก็มีนึกออกไหมคือที่เนี่ยเวลาใครลากูจะไม่ถามเลยว่าลาไปไหนอย่างล่าสุดเนี่ยมีคนถามว่าไอ้ทามลาไปไหนกูบอกว่ากูไม่รู้เพราะว่าพยายามจะทำหน้าที่ตัวเองให้ดีสุดคนในองค์กรยังถามเลยว่าแล้วมึงถามในฐานะเพื่อนไม่ได้เหรออะไรเงี้ยมันคงจะได้แหละแต่ว่า
ผมรู้สึกว่าถ้าเราจะทำงานกันแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเพื่อนไม่ใช่เรื่องครอบครัวมันเป็นเรื่องงานเรื่องความแฟร์นึกออกมั้ยเพราะนั้นกูในฐานะผู้นำองค์กรเนี่ยกูจะไม่ถามว่ามึงลาไปไหนนะนึกออกมั้ยแต่ว่ากูจะดูแค่ว่างานมันเจ๊งหรือเปล่าถ้างานไม่เจ๊งไม่มีปัญหามึงจะลาไปไหนลาไปเลยนึกออกมั้ยนะต่อมาครับโดนผู้จัดการแย่งหญิงที่ชอบอันนี้คือไม่เกี่ยวกับการทำงานนะหัวหน้ากูแม่งแย่งหญิงอ่ะกูลาออกแม่งเลยรับไม่ได้ก็โอเคก็หัวหน้าอาจจะไม่ผิดมั้งแต่กูไม่ชอบอ่ะไม่ชอบหัวหน้าลาออกแม่งเลยโอเคต่อมาครับผู้จัดการเป็นมนุษย์ป้าอารมณ์ร้ายที่ชอบให้คนเลียเลียตรงไหนเป็นคำอุปมาอุปไมยนะแบบเลียแข้งเลียขาคือการแบบไต่เต้าอันดับอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นเจเนเรชันแกปเนอะบางทีแล้วแบบการที่เราให้ค่าคนน่ะในยุคก่อนมันอาจจะให้ค่าคนที่ทำดีกับเราอ่ะแบบเลียแข้งเลียขาเขาโดยที่ไม่ได้ดูผลงานเลยอ่ะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ไม่อยากจะทำงานด้วยกับเจ้านายแบบนี้แล้วต่อมาครับงานเยอะมากต้องค่อยแก้ปัญหาแทบทุกเคสเพราะเจ้านายดันรับปากลูกค้าว่าทำได้ทุกอย่างจัดการได้หมดแบบไม่มีข้อแม้อันนี้คือสำคัญเลยนะว่ามันคือการที่แคร์คนนอกมากกว่าคนในจนเกินไปโอเคแหละลูกค้าให้ตังค์เราต้องแคร์ลูกค้าแน่นอนแหละเราต้องแคร์แต่ว่ามึงอย่าลืมคนในองค์กรที่เขากำลังทำเพื่อมึงมั่งหนิเนอะปะคำว่าทำเพื่อเนี่ยมันก็อาจจะแบบว่าเอ้ยกูจ่ายตังค์มึงแล้วไงแต่แบบว่ามันแฟร์ต่อเขาไหมคือเขาทำงานเราได้มากแค่ไหนในการแฟร์ต่อกันเนี่ยมึงรับว่าเอ้ยโอ้โหลูกค้าให้ตังค์กูทำได้รับมาก่อนโดยมึงไม่ดูเลยว่าทีมงานมึงทำได้จริงหรือเปล่ามันก็จะเป็นการไม่แฟร์ต่อทีมงานนะหัวหน้าคนต่อมาที่เป็นเหตุผลให้ลาออกเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยด่าหัวหน้าตรงๆต่อหน้าเพราะว่าหัวหน้าเนี่ยไม่เห็นหัวลูกน้องทำดีมากไม่ขาดลามาสายกลับช้าเพราะต้องช่วยงานแต่ก็ยังดีไม่พอพูดจาไม่ดีไม่ใส่ใจลูกน้องคิดว่าคุยกับลูกน้องยังไงก็ได้ลูกน้องยังไม่โกรธลูกน้องคงไม่โกรธไม่คิดอะไรหรอกชอบเบมลูกน้องแต่พอรู้ว่าลูกน้องไม่ผิดแทนที่จะขอโทษเสือกปล่อยเบอร์กูออกแม่งนี่มันคือแบบยศถาบรรดาศักดิ์นะคือบางทีแบบพอเราอยู่ตำแหน่งที่ใหญ่กว่านะเรากดทับคนอื่นนะมันเกิดขึ้นในสังคมทุกอย่างนะไม่ใช่แค่สังคมการทำงานนะสังคมการเดินออกไปก็ได้บางทีแล้วพอเราเห็นคนใส่ชุดสูทปุ๊บเป็นไงเราแบบเฮ้ยโหคนนี้แม่งต้องรวยแน่เลยว่ะเราพูดจาดีๆเขาแต่พอแบบเป็นแม่ค้าข้างทางปุ๊บเป็นไงอะไรไม่มีคิวอาร์โค้ดเราคุยแม่งเลยแบบไม่ซื้อแม่งแล้วเราให้คุณค่าคนกับยศถาบรรดาศักดิ์มากเกินไปจนแบบว่าบางทีเราเหลืองกับตำแหน่งที่เรามีนะมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรความโกรธหรือการใช้คำแรงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะแต่ว่าเราต้องมีวุฒิภาวะมากพอก่อนจะปล่อยมันออกไปนะยิ่งเราเป็นตำแหน่งที่ใหญ่เนี่ยเราต้องมีวุฒิภาวะมากเป็นพิเศษนะอย่างผมเนี่ยเวลาจะฟีดแบคงานเนี่ยดราฟต์แรกที่ผมเขียนเนี่ยมันจะแบบบางทีแล้วผมเห็นอะไรที่มันแบบขัดใจมากๆผมจะเขียนให้มันแบบแรงมากเลยแต่ผมจะเกลาแล้วเกลาอีกผมอ่านแล้วอ่านอีกอ่านประมาณสัก 2-3 รอบว่าคำเหล่านี้มันแฟร์ต่อเขามั้ยมันโอเคแล้วจริงเหรอที่เราจะพูดคำแรงๆนี้ออกไปสู่ทีมงานอ่ะมันดีต่อสภาพจิตใจทีมงานจริงมั้ยคือถ้ามึงโดนคำแบบนี้ออกไปเนี่ยมึงอยากจะทำให้งานมันดีขึ้นจริงหรือเปล่าเนี่ยเพราะนั้นผมจะเกลาคำให้มันค่อนข้างจะตรงเป้าหมายที่ผมต้องการจะสื่อและดีต่อสภาพจิตใจเขาที่สุดก่อนจะส่งไปนะคนต่อมาครับไม่ชอบหัวหน้านางชอบขโมยผลงานเราแล้วบอกกับเจ้าของว่านางทำเองและชอบสั่งให้ทำอะไรที่เป็นไปไม่ได้อีกเรื่องก็สังคมที่ท็อกซิกเกินไปที่เมื่อทำดีก็อยู่ไม่ได้อิจฉาอีกทำงานไม่ดีก็ถูกเหยียบซ้ำอีกแต่ที่น่าสนใจคือเรื่องของเจ้านายแย่งผลงานนะอันนี้คือน่าเกลียดนะแบบว่าโหมึงอยากได้หน้าขนาดนั้นเลยจนแบบว่าเอาผลงานลูกน้องไปเป็นผลงานตัวเองต่อมาครับหัวหน้าเป็นสลิ่มก็มีเหตุผลซึ่งที่จริงแล้วอ่ะจะเป็นคอนเซอร์เวทีฟหรือว่าลิเบอรัลอะไรมันอยู่ร่วมกันได้นะที่จริงแล้วอ่ะมันสามารถอยู่ร่วมกันได้ถ้าไม่เอาชุดความเชื่อของตัวเองเนี่ยมากดทับกันในองค์กรเนอะมั้ยถ้าต่างคนต่างเชื่อและต่างคนต่างทำตำแหน่งของตัวเองไปแล้วไม่ได้เกิดผลกระทบอะไรกันเนี่ยมันอยู่ร่วมกันได้นะแต่บางทีแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ตรงกับเราแล้วเราอยากออกมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะบางทีแล้วหัวหน้าสลิ่มเขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรกับเราเลยก็ได้แต่เรารู้สึกว่าเราไม่เชื่อในชุดความคิดเนี้ยเราก็แยกตัวออกมามันก็ make sense มันก็อาจจะเป็นเหมือนกับการที่เราย้ายกลุ่มเพื่อนเนาะเพื่อนอาจจะไม่ได้ผิดแต่เพื่อนอาจจะมีไลฟ์สไตล์ที่ชอบไปดื่มเหล้าแต่เราชอบไปดูหนังมากกว่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นแค่คนละชุดความชอบคนละชุดความเชื่อกันก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันมันก็อาจจะดีกว่าโอเคคนต่อมาครับเขาบอกว่าผมเกลียดเผด็จการครับและการเอาตัวเองเป็นหลักแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่สนใจฟังเสียงรอบข้างซึ่งอันเนี้ยแย่กว่าการเป็นสลิ่มที่ชอบเผด็จการถูกไหมคือสลิ่มชอบเผด็จการแต่ว่าการปฏิบัติต่อลูกน้องเขาอาจจะไม่ได้ทำกับลูกน้องแบบเผด็จการถูกไหมแต่การที่ไม่ว่าคุณจะเป็นสามกีบจะเป็นควายแดงจะเป็นสลิ่มจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณเป็นผู้นำที่เผด็จการในองค์กรอ่ะอันนั้นแม่งแย่กว่าที่คุณจะมีชุดความเชื่อแบบใดอีกเนี่ยมั้ยซึ่งก็ต้องมาดูด้วยว่าคำว่าเผด็จการเนี่ยมันเผด็จการจริงไหมนะถ้า to be fair ต่อผู้นำองค์กรนะว่าเฮ้ยวิสัยทัศน์เขาเป็นแบบเนี้ยมันก็ต้องไปในทิศทางเนี้ยอาจจะใช่แต่ว่าถ้าเพื่อความแฟร์ต่อทุกคนจริงๆเนี่ยเฮ้ยเรามีวิสัยทัศน์อย่างนึงที่เราจะไปเนี่ยเฮ้ยมันก็ต้องเป็นแบบนั้นแต่ว่าระหว่างทางเนี่ย
เราสามารถรับฟังได้ว่าเฮ้ยหรือว่ามันมีวิธีอื่นที่ดีกว่าวะอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบปรับกันไปเนอะแล้วก็ต้องมีชุดความคิดที่หัดเชื่อใจคนอื่นบ้างนะเชื่อใจในสิ่งที่ตัวเองอาจจะดูน้อยกว่าเขาเช่นแบบมึงขายของเก่งอ่ะมึงเลยเปิดบริษัทได้แต่ว่าคนที่เขาเรียนกราฟิกมาเขาอาจจะมีองค์ประกอบสินที่สื่อสารในการขายของมึงได้ดีกว่ามากกว่ามึงแบบว่าเอ้ยเอาขยายโลโก้ให้หน่อยดิมันโดยที่มึงไม่ฟังเหตุผลอะไรเลยว่าทำไมคนที่เขาเก่งและเขาเรียนมาเขาถึงทำแบบนั้นนะนึกออกไหมตรงนั้นแหละคือความเผด็จการนะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยก่อนที่จะไปในทิศทางเป้าหมายของตัวเองต่อมาครับหัวหน้าไม่ยอมให้ลาป่วยเลยลาออกมาซะเลยอันนี้ยิ่งกว่าลาไปคอนเสิร์ตนะอันนี้ไม่คือผิดกฎหมายแล้วนะหัวใจคนเรามันต้องเป็นยังไงวะที่เห็นคนป่วยทำงานไม่ไหวแต่มึงจะให้เขามาทำงานมึงรับได้ยังไงที่คนแบบนั่งทำงานอยู่แล้วมึงก็เห็นอยู่ตามตาเนี่ยจิตใจมึงทำด้วยอะไรวะต่อมาครับในหัวข้อเจ้านายเป็นเหตุให้ลาออกนะเขาบอกว่าหัวหน้าไร้ภาวะความเป็นผู้นำและให้คำปรึกษาไม่ได้ประชุมอยู่โดนถามอะไรก็มาเร่งเอาคำตอบจากเราหัวหน้าเนี่ยเป็นหัวหน้าแผนกนะใช่ไหมแบบว่าไร้ภาวะผู้นำนอกจากให้คำปรึกษาอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยมึงยังเสือกมาถามอะไรกูอีกการเป็นผู้นำที่มีวุฒิภาวะเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากนะต้องมีประสบการณ์นะแรกๆเราอาจจะทำไม่ได้แต่ว่านานๆไปก็ขอให้คุณเป็นหัวหน้าที่ทำได้แล้วกันเพราะว่าผมก็เป็นคนนึงที่แรกๆผมก็ไม่ได้เป็นคนที่มีวุฒิภาวะผู้นำที่ดีนะแล้วก็ล้มลุกคลุกคลานจนมาเป็นทุกวันนี้ซึ่งก็ไม่ได้เป็นผู้นำที่มีวุฒิภาวะที่ดีแบบ 100% นะบางทีก็แบบใช้อารมณ์บางทีก็ผิดพลาดอะไรเงี้ยก็ต้องแบบปรับแก้กันไปนะกว่าที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้เนี่ยก็อาจจะต้องทำใครผิดใจกันไปหลายคนเนาะต่อมาครับหัวหน้าไร้วุฒิภาวะกระจายงานไม่เป็นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะว่าเราจะใช้คนในการทำงานยังไงนะไม่ใช่ว่าเอากราฟิกไปตัดหญ้าอะไรเงี้ยหรือว่าเราจะใช้คนให้เหมาะสมกับกายวิภาคเขาหรือบุคลิกเขาได้ไหมนะหรือใช้คนให้เหมาะกับความต้องการเขาได้ไหมโอเคแหละบางทีแล้วองค์กรเล็กเนี่ยบางคนอาจจะสะดวกทำงานเย็นได้บางคนอาจจะสะดวกทำงานเช้าได้อะไรเงี้ยบางทีองค์กรเล็กๆเนี่ยมันอาจจะต้องมีการแบบโยกเวลาการทำงานของทีมงานอะไรเงี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้โดยที่แฟร์ต่อ8ชั่วโมงในการทำงานถูกไหมแต่ว่าเราก็ต้องรู้ด้วยว่าอย่างคนเนี้ยตอนเช้าแม่งมีเรียนเสริมข้างนอกหรือคนเนี้ยตอนเย็นแม่งมีการแบบไปเล่นดนตรีอะไรเงี้ยเราต้องดูว่าเราควรจะมอบหมายงานแบบไหนให้คนแบบไหนทำถูกไหมต่อมาครับหัวหน้าทำลายข้าวของเจ้าอารมณ์คืออันนี้คือมันไม่ใช่แค่หัวหน้าแล้วคือมึงเป็นใครก็ไม่ได้แล้วในสังคมอ่ะถ้ามึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้นะถ้าควบคุมอารมณ์ไม่ได้โดยการอยู่คนเดียวเนี่ยอันนี้มันโอเคนะมึงจะแบบระบายอารมณ์ทุบโต๊ะพังตู้แบบอะไรก็ได้นะแต่เมื่อมันส่งผลกระทบต่อผู้อื่นนะเมื่อเรามีอายุเกิน18ปี20ปีขึ้นไปเราต้องเริ่มแบบควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้นะซึ่งเป็นเรื่องที่ยากนะเพราะว่ากูเนี่ยเมื่อก่อนแบบงานมันหนักมากกูแบบโวยวายทุกอะไรเงี้ยซึ่งทุกวันนี้ดีขึ้นมากแล้วไม่รู้ว่าเพราะงานน้อยลงหรือเปล่านะแต่ว่าคิดว่ามีวุฒิภาวะในการจัดการอารมณ์มากพอซึ่งการที่เราจะสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีที่สุดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคือการที่เรามีการเข้าใจหัวอกผู้อื่นซึ่งเมื่อเราสามารถเข้าใจคนได้เนี่ยเข้าใจว่าทำไมเขาทำแบบนั้นเข้าใจว่าทำไมเราทำแบบนี้เข้าใจหลายๆอย่างเนี่ยเราจะเท่าทันอารมณ์ผู้อื่นแล้วเราจะเท่าทันอารมณ์ตัวเองด้วยมันจะทำให้ก่อนที่เราจะแสดงอะไรออกไปเนี่ยเราจะคิดตบตีกันในหัวจนมันออกมาแบบโล่งได้นะหัวร้อนนะมันก็ต้องแบบบางทีมันก็ต้องใจเย็นต้องหาอะไรแบบหอมๆมาดมอะไรเงี้ยให้มันผ่อนคลายเนาะก็ช่วยได้นะช่วยการปวดหัวใดๆนะ อุ้ยมาแอบดูอะไรตรงนี้ถ้าอยากดูมากกว่านี้ก็สมัครสมาชิกซ่องสุ่มหลังบ้านดิจะได้ดูทั้งคลิปพิเศษเฉพาะสมาชิกไลฟ์สดเต็มย้อนหลังตอบคอมเมนต์ก่อนใครแถมมีเวิร์กช็อปวาดรูปของบ้านกูเองด้วยอ้าวสมัครยังสมัครเลยสมัครจะได้เปิดประตูบ้านให้อ้าวเดี๋ยวไปเจอตรงนู้นสมัครยังสมัครดิสมัครเร็วเอ้ากูไปเปิดประตูให้แล้วเนี่ยออกมาได้แล้ว